ล่าสุดวันนี้อีกคนนึงที่มีมุมมองต่อคดีนี้คือผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในมุมมองของตำรวจสืบสวนสอบสวนแล้วตามข่าวนี้มาตั้งแต่ต้นปรากฏว่าวันนี้พอมีคำให้การสุดท้ายของแม่เด็กออกมาที่บอกว่าโยนลูกลงน้ำเพราะว่าตกใจที่ลูกเนี่ยหงายคือวันนี้มีข้อมูลมาอีกว่าตอนที่ตกในท่าหงายหลังเหมือนกับแม่อุ้มอยู่แล้วอยู่ดีๆน้องหงายคว้าไม่ทันผู้การแต้มฟังคำนี้แล้วบอกเป็นไปไม่ได้เราก็ถามว่าทำไมอ่ะพี่แต้มทำไมถึงมองว่าเป็นไปไม่ได้เด็กหลุดมือเนี่ยมันมีโอกาสนะเป็นไปไม่ได้คือ1หลุดมือเนี่ยเป็นไปได้ใครเคยอุ้มเด็กก็จะรู้บางทีเด็กดิ้นมันก็ร่วงได้แต่แม่เด็กตัวนิดเดียวคือแม่ไม่ได้สูงเด็กร่วงจากพื้นแค่เมตรเดียวเด็กจะไม่ตายค่ะไม่ถึง1เมตรด้วยซ้ำจริงๆแล้วอ่ะผู้หญิงคนนึงจริงๆสมมติสูง100-150อย่างเงี้ยแล้วอุ้มอยู่บริเวณอกเงี้ยและจังหวะที่ตกลงไปในระยะนี้ไม่น่าจะทำให้เด็กได้ตายได้ทันทีแล้วเบื้องต้นตัวของผู้การแต้มก็พูดน่าคิดนะปฏิกิริยาของมนุษย์อ่ะเวลาเด็กตกลงไปนึกออกไหมเวลาเหมือนของตกโทรศัพท์ร่วงจากมือเงี้ยสิ่งแรกเราจะใช้อะไรรับเท้าเอาเท้าประคองก่อนเพื่อลดแรงกระแทกไปอีกดังนั้นเด็กไม่น่าจะกระแทกลงพื้นแบบจังๆแบบนั้นเบื้องต้นตัวเองก็เลยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยในข้อนี้ที่บอกจะตกจากอกแม่แล้วล่วงลงพื้นแล้วน็อกเสียชีวิตไปคุณผู้ชมฮะนี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2เรื่องของการที่บอกเอาไปโยนทิ้งน้ำใช่ไหมฮะกรณีนี้บอกการโยนทิ้งน้ำและแม่เด็กเป็นคนพูดบอกพิกัดตรงนั้นพิกัดตรงนี้แล้วหาไม่เจอสักทีถามว่าเชื่อได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าตัวของผู้การยังเคยลักษณะคือเนี่ยสอบสวนอยู่ถ้าเจอแบบนี้เป็นยังไงครั้งแรกเขาก็โกหกครั้งที่2ก็โกหก3ยังโกหกรอบ4บอกพูดจริงแล้วแล้วพอไปหายังไม่เจออะไรดังนั้นบอกว่าอันนี้ตอบไม่ได้หรอกนะว่าเขาจริงไม่จริงแต่ที่ผ่านมาแม่เด็กเนี่ยพูดไม่จริงมาตลอดเลยถ้าหากเขาทิ้งตรงจุดนั้นก็ต้องดูเรื่องของพยานหลักฐานอย่างเช่นเสื้อที่ใส่แพมเพิร์สที่ใส่ของที่ใส่ในวันนั้นหรือแม้กระทั่งชิ้นส่วนของร่างกายถ้าเกิดมันย่อยสลายไปกับการเวลาแล้วเนี่ยมันก็ต้องหลงเหลืออยู่บ้างโดยเฉพาะเสื้อผ้ามันไม่ได้สามารถย่อยสลายแบบง่ายๆถ้าเกิดเด็กไม่อยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่ต้องมายืนยันไม่มั่นใจหรอกว่าตัวของแม่เด็กวัย8เดือนจะพูดจริงหรือไม่จริงคำรับสารภาพอย่างเดียวเนี่ยฟังไม่ได้สิ่งที่อยากจะฝากบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ชุดสืบสวนสอบสวนวันนี้ผู้การแต้มเลยบอกว่ามีโอกาสนะที่แม่เด็กจะโกหกอีกแล้วก็มีโอกาสด้วยถ้าเกิดแม่เด็กโกหกแล้วเด็กยังมีชีวิตอยู่แล้วคุณตอนนี้ไปแจ้งข้อหาเขาเรื่องอะไรนะประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่ถ้าเด็กไม่ตายล่ะเขาก็โอกาสที่จะหลุดได้และถ้าเกิดว่าวันนี้เขาสารภาพแล้วไปขึ้นศาลเขาบอกอ๋อไม่ได้โยนเพราะไม่เจอร่างเนี่ยฮะวันนั้นก็มีโอกาสหลุดหรือเปล่าดังนั้นตรงเนี้ยชุดสืบสวนสอบสวนจะต้องทำงานอย่างแบบต้องเข้มงวดอะตรงนี้แหละฮะเพราะว่าเบื้องต้นเองเนี่ยมันต้องหาร่างให้เจอเพื่อพิสูจน์กับคำให้การเพื่อไม่ให้ไปหลุดในชั้นศาลมันต้องมาใช้ตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็มีส่วนว่าถ้าเกิดเขาโกหกมาก่อนหน้านี้อนาคตก็ย่อมมีโอกาสเหมือนกันที่เขาจะโกหกต่อแต่ตรงนี้ไม่ยืนยันนะฮะว่าสิ่งที่เขาพูดณเวลานี้โกหกหรือเปล่าผมยังไม่เชื่อว่ามันจะเป็นสาเหตุให้ถึงแก่ชีวิตเพราะอะไรเพราะหนึ่งเราอุ้มแค่เอวเนี่ยก็ฟาร์มประมาณสักเม็ดหนึ่งถามว่าเม็ดหนึ่งทุกเราขนาดของตกเรายังต้องฟ้าหรือบางทีเราก็ต้องใช้เท้าคอยรับอะไรต่างๆดังนั้นว่าไอ้ตรงจุดเนี่ยไม่มีผมเชื่อว่าไม่ทำให้ถึงกับเสียชีวิตผมดูสภาพของคลองที่เห็นเนี่ยผมคิดว่าศพตรงนั้นเนี่ยพอทิ้งไปแล้วสัก2วันลอยขึ้นมาเนี่ยศพเนี่ยไม่สามารถจะลอยไปไหนได้เพราะมีขยะมีผักอะไรต่างๆที่รอบล้อมสัตว์อาจจะมาแทะกินอาจจะตกได้แต่เขาบอกตอนศพที่ไปทิ้งเนี่ยใส่เสื้อผ้าด้วยดังนั้นถึงเด็กจะถูกแซะถูกกัดกินเนี่ยเสื้อผ้ามันก็ต้องจมอยู่ตรงนั้นนั้นหน่วยกู้ภัยที่เขาบอกเขาไปลงเนี่ยทุกตารางนิ้วเนี่ยก็ยังไม่เจอนั้นผมเลยยังไม่เชื่อว่าศพอาจจะไม่ได้ทิ้งตรงนั้นมันอันตรายมากในการแจ้งข้อหาแล้วถ้าเกิดว่าหลังถ้าเจอศพได้เจอยังไม่ตายเนี่ยมันจะมีปัญหาจะทำให้การสืบสวนสอบสวนเนี่ยคนก็ไม่เชื่อถือเอาละถึงตามหลักการถ้าเจอก็สั่งไม่ฟ้องได้แต่ความน่าเชื่อถือมันจะหมดไปนั้นนะผมมองว่าการแจ้งข้อกล่าวหาตัวเนี้ยมันอาจจะไวไปนั้นผมก็ยังไม่มั่นใจเด็กคนนี้อาจจะยังไม่เสียชีวิตก็ได้นะเพราะเด็กพ่อแม่เขาก็ดูแล้วมันยังไม่เคยเสียใจเศร้าโศกเท่าที่ควร
เมื่อยังไม่เจอศพเนี่ยมันต้องค้างคาใจและผมถามว่าไปถึงศาลศาลจะตัดสินผู้ต้องสงสัยได้ไหมเพื่อเผื่อไม่ได้นะเพราะมันไม่มีหลักฐานเอาแต่คำลับไปถึงศาลแล้วบอกเขาไม่ได้ทำยังไงอ่ะก็จะมาดังนั้นมันต้องมีหลักฐานนี่ค่ะตำรวจมือปราบเก่ามองทั้งเรื่องของพฤติกรรมบอกว่าที่ผ่านมาเขาไม่ได้ร้องไห้เลยเขาไม่ได้เสียใจเลยเด็กอาจจะยังมีชีวิตอยู่ก็ได้นี่คือสิ่งที่ตำรวจเขามองปราดเดียวนะคะเขาก็สงสัยแค่สงสัยนะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตไม่ได้ปรักปรำว่าแม่เด็กเนี่ยพูดโกหกในขณะเดียวกันเมื่อวิเคราะห์เรื่องของโอกาสที่เด็กจะตกลงมาตายวันนี้มีคนนึงมองเหมือนกันค่ะแต่มองในมุมของแพทย์รองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีหมอหมูค่ะหมอหมูบอกว่าผมสงสัยเรื่องที่เขาบอกว่าลูกเนี่ยตกจากอกแล้วเสียชีวิตปรากฏว่าวันนี้ข้อมูลของเขาก็คือไปอ้างอิงงานวิจัยจากเมืองนอกก่อนเพราะบ้านเราเนี่ยอาจจะมีข้อมูลไม่เยอะที่สามารถจะเอามาทำบทเปรียบเทียบได้คุณหมอบอกว่าเมืองนอกเขาเคยมีการทำวิจัยแล้วพบว่าสาเหตุที่แม่ทำเด็กพลัดตกจากอกแล้วเสียชีวิตเวลาที่แม่อุ้มมีแค่ 10% มีแค่ 10% นะคะและ 10% นี้ถ้าวัดจากระยะความสูงของพื้นถึงอกอยู่ที่ประมาณสัก1เมตรและค่าเฉลี่ยคือไม่ได้สูงมากแต่ทีเนี้ยของเมืองนอกอ่ะฝรั่งตัวใหญ่ไงส่วนแม่เด็กที่เนี้ยตัวเล็กตัวไม่สูงคือตกลงมาโอกาสเนี่ย 10% แล้วที่สำคัญคือถามว่าโอกาส 10% นี้ทำไมถึงทำให้ตายเพราะว่าเด็กที่ร่วงปุ๊บลงมาที่เมืองนอกเนี่ยค่ะถ้าตกสำคัญเอาตรงไหนแตะพื้นถ้าเกิดเอาศีรษะลงหรือว่าลงปุ๊บคอหักอันนี้เสียชีวิตมีโอกาสแต่ทีนี้ถ้าเด็กเอาขาลงท้องลงหรือหลังลงยืนยันว่าเด็กไม่ตายแน่นอนเด็กจะร้องด้วยซ้ำโอกาสจะหมดสติน้อยมากเช่นถ้าแขนหักขาหักเด็กร้องนะคะแต่ถ้าเอาหัวลงปุ๊บแล้วอาจจะแน่นิ่งไปอันนี้ก็เป็นไปได้แต่ 10% คุณคิดว่ามันมีโอกาสขนาดไหนนอกจากนี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของร่างว่าวันนี้ถ้าไปหาในน้ำและแม่เด็กบอกโยนลูกลงน้ำจะเจอไหมคุณหมออธิบายเรื่องของการจมค่ะเรื่องของการโยนนะคุณผู้ชมเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดเราสงสัยถ้าเกิดน้องเสียชีวิตแล้วแล้วออกจากบ้านมาหลังจากนั้นนำมาโยนเหมือนผ้าที่แม่โยนเนี่ยถามว่าเด็กจมเลยไหมตัวของคุณหมอก็บอกอ๋อถ้าเกิดเป็นลักษณะกายภาพแบบนี้ถ้าเกิดเด็กเสียชีวิตมาจากบ้านนะแล้วโยนลงน้ำไปเลยแน่นอนจมฮะจะค่อยๆจมลงไปข้างล่างแล้วก็จะหายไปคล้ายๆเหมือนเราไปเห็นศพลอยน้ำแบบนั้นนะฮะก็คือจะจมก่อนแล้วพอผ่านการเวลาไปสักวัน2วัน3วันแล้วแต่ร่างก็จะลอยอืดขึ้นมาส่วนถ้าเกิดยังไม่ตายล่ะแล้วแบบอย่างเช่นลักษณะคือสลบไปหรืออะไรก็ตามแต่น้อง8เดือนนะฮะช่วยตัวเองไม่ได้ว่ายน้ำไม่เป็นลักษณะคือถ้าโยนไปปุ๊บแล้วเขาเกิดไปฟื้นอยู่ใต้น้ำแน่นอนสุดท้ายเขาก็จะจมลงไปอยู่ดีเพราะว่าเขาถึงแม้จะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็จะจมอีกอย่างนึงที่วันนี้พูดเอาไว้นิดเดียวครับคุณผู้ชมเผื่อเอาไว้เลยวันนี้เท่าไหร่นะ23วันแล้วใช่ไหมค่ะเราถามหมอหมูแบบนี้23วันถ้าทิ้งลงน้ำอ่ะมีโอกาสหรือเปล่าอ่ะถ้าเกิดเขาแช่อยู่น้ำไปติดพวกกอผักตบอยู่อ่ะแล้วลอยไปตามน้ำแล้วไม่ขึ้นอืดสักทีเนี่ยถามว่ามีโอกาสไหมร่างเขาสูญสลายกายเหลือแต่กระดูกเนี่ยบอกจริงๆแล้วถ้าตามการเวลาจริงๆการย่อยสลายของร่างมนุษย์ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยศพที่ว่าจะใช้เวลาประมาณสัก2เดือนถ้าอยู่ใต้น้ำนะฮะแต่ถ้าอยู่บนดินหรือฝังเอาไว้จะประมาณสักเดือนนึงแต่ก็ยังคงเหลือโครงกระดูกหรือว่าชิ้นส่วนที่เป็นเขาเรียกเสื้อผ้าที่ใส่ไปในวันนั้นเนี่ยยังอยู่มันต้องเจอหลักฐานถ้าสมมติเป็นโครงกระดูกแล้วแต่ทีเนี้ยเดือนนึงได้ยังไม่ถึงเลยนะคะคุณผู้ชมจำน้องมาวินได้ใช่ไหมจมเขื่อนศรีนครินทร์น่ะน้องไม่ย่อยสลายนะขึ้นมาสมบูรณ์น้ำเย็นและทีนี้เราไม่แน่ใจถ้าอุณหภูมิเย็นมากร่างจะย่อยสลายช้ากว่าศพที่อยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นอย่างต่ำเลยคุณหมอให้คือ2เดือนเนี่ยยังไม่ถึงเดือนเดียวด้วยซ้ำถ้าเจอนะคะถ้าเจอข้างล่างยังไงก็เจองานวิจัยในต่างประเทศนะครับที่ในประเทศอังกฤษนะครับก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกรณีนี้เลยนะครับว่าการที่แม่อุ้มเด็กหรือว่าพี่เลี้ยงอุ้มเด็กแล้วหล่นลงมาที่พื้นมีโอกาสเสียชีวิตได้หรือไม่นะครับจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสถึง 10% นะครับที่เด็กจะเสียชีวิตแต่มันมีปัจจัยนะครับปัจจัยที่สำคัญก็คือว่าในลักษณะของการอุ้มเด็กแล้วถ้าเกิดหล่นลงไปเนี่ยศีรษะกระแทกพื้นถ้าจุดของศีรษะกระแทกพื้นเนี่ยอันนี้โอกาสที่กะโหลกศีรษะแตกรวมถึงเลือดออกหรือบาดเจ็บที่สมองแล้วทำให้เสียชีวิตมีได้การที่สองครับการหล่นลงไปเนี่ยในลักษณะที่ตัวศีรษะนะครับอาจจะไปดูที่บนพื้นผิวตรงเป็นพื้นผิวเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นสเต็ปมันอาจจะมีขอบเพราะการที่ศีรษะไปกระแทกตรงเบนขอบเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสทำให้เกิดการคอหักนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่าอุ้มที่เด็กหล่นแล้วศีรษะไปกระแทกพื้นโดยตรงเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตได้จากกะโหลกศีรษะแตกและเลือดออกในสมองหรือบาดเจ็บที่สมองนะครับหรือเด็กตกเอาแขนลงเอาหลังลงเอาทรวงอกลงที่ไปกระแทกกับพื้น
กรณีแบบนี้เนี่ยพบว่าจะไม่เสียชีวิตแล้วจะมีการบาดเจ็บที่ไม่รุนแรงมากเนื่องจากว่าตัวของเด็กเองเนี่ยกระดูกเนี่ยมีความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นความยืดหยุ่นกระดูกเนี่ยมันจะทําให้ลดแรงกระทบกระแทกที่เข้าสู่อวัยวะภายในก็เลยทําให้การบาดเจ็บเนี่ยน้อยลงได้ครับคุณผู้ชมฮะอย่างไรก็ตามฮะถึงแม้ว่าตอนนี้นักวิชาการคุณหมอหรือว่าแม้กระทั่งมือปราบที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เขาจะยืนยันเป็นเสียงเดียวกันเลยบอกว่าเออตกลงไปที่พื้นมันมีโอกาสน้อยมากเลยนะหรือมันอาจจะเป็นโอกาสที่เป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำที่เด็กจะเสียชีวิตเพราะว่าปฏิกิริยามนุษย์มันจะต้องมีการรับลูกเอาไว้คุณผู้ชมดูตรงนี้นิดนึงก่อนจะจบข่าวเรื่องนี้ฮะวันนี้ผ่านมา23วันเต็มๆเรายังไม่เจอร่างของน้องนะฮะมีแต่คำให้การของแม่เด็กที่มีการสลับไปสลับมาหรือภาษาข่าวเขาบอกพลิกแล้วพลิกอีกตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์7โมงเช้าน้องหายไปจากบ้านแต่จริงๆแล้วล่าสุดมันจะต้องเป็นตอนตี5ถูกไหมฮะถ้าตามแม่บอกหายออกไปจากบ้านแล้วเขาก็บอกมีคนอุ้มไปแล้วเรื่องก็เปลี่ยนเพราะแม่เด็กดันมาสารภาพเมื่อวานนี้ว่าเอาลูกไปวางไว้ข้างน้ำแล้ววันนี้เขากำลังค้นหาตัวอยู่คุณผู้ชมฮะสิ่งนึงที่ต้องบอกวันนี้เราต้องฟังหูไว้หูอีกอะเพราะมันอาจจะเป็นเหมือนชายเสื้อเหลืองที่ก่อนหน้านี้เราติดตามข่าวมาร่วมเดือนเนี่ยจู่ๆชายเสื้อเหลืองก็กลายเป็นเรื่องโกหกขึ้นมาซะงั้นวันนี้บอกเอาลูกไปโยนทิ้งน้ำเมื่อวานบอกเอาวางไว้บนฝั่งริมแม่น้ำถ้าเกิดว่าวันพรุ่งนี้เขาเปลี่ยนอีกเนี่ยเชื่อว่ายุ่งเหมือนกันฮะแล้วคิดว่าตำรวจเองก็คงจะมีวิธีในการเค้นหาความจริงเพราะณวันนี้เขาได้รับประกันตัวแล้วออกมาใช้ชีวิตอยู่ตามปกติแต่สิ่งนึงที่สังคมกำลังถามต่อนะฮะว่าแม่เด็กเป็นเยาวชนส่วนเด็กวัย8เดือนก็กำลังทวงความยุติธรรมที่ถูกแม่ของตัวเองเอาศพเนี่ยหายออกจากบ้านไปในขณะนี้บอกเอาไปโยนทิ้งไว้ที่แม่น้ำชาวบ้านในพื้นที่เองเขาบอกพอฟังคำรับสารภาพเอาวันนี้นะฮะที่พลิกอีกแล้วนะบอกโยนลงน้ำชาวบ้านว่ายังไงกันบ้างคุณผู้ชมฮะชาวบ้านตั้งแต่ยายเลยยายก็บอกว่าเชื่อแหละว่าวันนี้หลานพูดไปหมดแล้วความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแต่จำได้ไหมยายบอกแต่ลึกๆคิดว่ามีชีวิตอยู่ถ้าเขาพูดจริงปัจจุบันหลานต้องไม่มีชีวิตแล้วนะฮะต่อมาฮะปู่ของเด็กไม่เชื่อคำพูดเลยเพราะเจ้าตัวมักจะโกหกแล้วเชื่อว่าหลานยังมีชีวิตพร้อมจะเอากลับมาเลี้ยงเหมือนเดิมป้าบอกไม่เชื่อตั้งแต่วันแรกแล้วไม่ว่าใครจะพูดอะไรเขาก็คล้อยตามใครพูดบอกไปซ้ายก็ไปซ้ายพูดขวาก็ไปขวาวันนี้ไม่รู้ไปคุยกับใครมาแล้วออกมาบอกโยนเด็กลงน้ำอีกแล้วคุณผู้ชมฮะแล้วส่วนพี่สะใภ้เชื่อแค่ส่วนหนึ่งไม่เชื่อเพราะว่าที่ผ่านมามันก็มีเรื่องที่มองว่าไม่น่าจะเชื่อสักเท่าไหร่เบาะแสสุดท้ายที่วันนี้หลายคนบอกไม่ได้ติดตามข่าวมาตั้งแต่แรกๆถามว่าทำไมตำรวจเจ้าหน้าที่ค้นหาต้องไปปูพรมค้นแถวแม่น้ำท่าจีนแถวคลองท่อทำไมมุ่งอยู่แต่แถวนั้นถ้านับวันนี้จริงๆอ่ะผมว่าไปเป็นสิบรอบแล้วนะไอ้ที่ไปแถวๆนั้นเนี่ยคุณผู้ชมตามที่ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่อย่างวันเนี้ยก็ไปงมเอาเรือลงไปค้นหาก็เพราะว่าเนี่ยฮะตอนที่แม่เด็กไปอยู่กับมูลนิธิใช่ไหมฮะเขาไว้ใจแล้วบอกเนี่ยแหละพร้อมแล้วหมอหนึ่งมาด้วยวันนั้นพร้อมที่จะเปิดปากเปิดใจแล้วว่าจุดนี้เลยเขาวาดแผนผังตรงนี้ขึ้นมามันมีกอไผ่มันมีแม่น้ำมันมีคลองบ้านเขาอยู่ข้างตรงข้างล่างสุดเห็นไหมพอเดินไปปุ๊บข้ามสะพานพ้นสะพานไปแล้วจุดนี้แหละที่หนูยืนแล้วทิ้งเด็กไปวันนี้บอกโยนแล้วนะฮะคุณผู้ชมฝั่งตรงข้ามบ้านคนเพียบเลยแล้ววันนั้นชาวบ้านบอกไม่มีใครเห็นว่าแม่เด็กปรากฏตรงนี้ข้อมูลบางอย่างที่เราพูดไปช่วงต้นสัญญาณ GPS ใช่ไหมใช่มันอาจจะไม่ได้มาตอนตีห้าก็ได้อาจจะมีการออกมาก่อนแล้วมายืนรออะไรอยู่แถวนี้หรือเปล่าส่วนในเรื่องของคดีความหลายคนกังวลนะคะว่าเมื่อเขาบอกเล่าปูมหลังว่าเขาผ่านอะไรต่างๆอุปสรรคต่างๆมาคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงสุดท้ายแล้วศาลจะเป็นผู้ตัดสินว่าสาว17คนนี้ถ้าเขาเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของลูกเขาจริงๆเขาก็จะต้องได้รับโทษอาจจะเป็นโทษทางใจก็ได้นะคะตอนนี้ที่เธอกำลังรู้สึกอยู่ถ้าหากว่าทั้งหมดนี้เธอเป็นคนก่อขึ้นจริงๆ